ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ My Channel Official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะเพิ่งอายุ30กว่าเองจะผ่าตัดหัวใจทางการแพทย์เขาเรียกว่ามันยุ่ยตรงลิ้นปิดเปิดมันยุ่ยไปเลยฮะมันมีเปอร์เซ็นต์ไหมครับที่ผมจะตายคุณหมอบอกเลยครับว่ามีเปอร์เซ็นต์แฟนคลับเขาให้ช้อยแพทย์ทางเลือกคุณไหมยาผีบอกก่อนเลยวัดดังเขาบอกแก้เคล็ดทุกอย่างหายหัวใจรั่วมาแล้วหลายร้อยลายปิดทุกลายปิดฝาโลงหรือว่าปิดอะไรคือให้แม่เนี่ยท่องซินนามอนชอนตอนปั้นยาลูกกรประมาณ100กว่าเม็ดแม่ปั้นไปอยู่สัปดาห์กว่าไม่ต้องทำงานแล้วเขาก็ถามว่าชอบร้องชอบเต้นไหมผมบอกว่าผมเต้นไม่เป็นอย่างนั้นไปร้องไปเต้นเลยตอนนั้นเนี่ยพี่พศก็บอกว่ารอไม่ไหวก็พาไปหาเฮียฮ้อ RS ก็บอกให้เป๊กเอ้ยขอโทษนะอะไรเงี้ยคือแบบพี่พศให้ไป RS ว่าอะไรเงี้ยเป๊กว่าไงสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้ง Estella Pro M4X เข้าใจผู้หญิงมากกว่าที่คุณเข้าใจตัวเองค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่คิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แน่รู้ค่ะวันนี้นะคะจะพาไปพบกับซุปตาร์ร้อยไมล์พูดเองยังร้อยไมล์ยังไงมาพบกับฟิล์มรัฐภูมิค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้อยไมล์ยังไงฟิล์มร้อยไมล์ยังไงจะเปรียบไปอะไรดีเป็นไมล์ลดหรือว่าไมล์ร้องครับพี่ทางทีมงานบอกว่าร้อยไมล์คือเป็นคนที่ดังมากในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยไมโครโฟนเป็นร้อยๆอันที่จ่ออยู่กับเราอ๋อครับผมนักข่าวในแค่เรื่องเดียวเองก็นักข่าวไมโครโฟนมาแบบว่าแปลว่าผ่านช่วงของชีวิตทั้งดีทั้งร้ายทุกรูปแบบเลยครับคือช่วงเปี้ยงปังเขาเปี้ยงปังช่วงแบบวิบากเขาก็วิบากแบบเรียกว่าเป็นร้อยเรื่องเหมือนกันเรื่องล่าสุดน่าใจหายมากเพิ่งอายุ30กว่าเองจะผ่าตัดหัวใจคือปกติฟรีตรวจร่างกายเนี่ยทุกๆปีอยู่แล้วมันก็ปกติมาตลอดนะครับแต่ว่าพอมาคุณพาปีที่แล้วเนี่ยอยู่ๆหมอว่าคุณฟิล์มเดี๋ยวผมขอเจาะจงเรื่องหัวใจหน่อยผมรู้สึกมันแปลกๆเขาก็เลยเอาผมเข้าไปแอคโคสรุปเจอครับว่าลิ้นหัวใจรั่วแต่มันไม่ได้รั่วแบบเพิ่งเริ่มต้นมันดันไปรั่วแบบขั้นสุดท้ายเลยการรั่วหัวใจเนี่ยมันจะมี4ขั้นเหมือนกับมะเร็งของผมก็คือขั้นสุดท้ายก็คือขั้น4คืออันตรายที่สุดละทางการแพทย์เขาเรียกว่ามันยุ่ยตรงลิ้นปิดเปิดมันยุ่ยไปเลยฮะผมก็ตกใจผมบอกว่าเช็คผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีอาการอะไรเหรอไม่มีเลยไม่มีอาการอะไรเลยปกติเหมือนการใช้ชีวิตทั่วไปคุณหมอเขาถามว่าหุ้ยรั่วขนาดนี้คุณฟิล์มนอนไม่หลับแล้วใช่ไหมผมบอกไม่มีครับหลับสนิทมากน้ำท่วมปอดแล้วหรือเปล่าไอจามมือเท้าบวมผมบอกผมไม่มีอาการแล้วเสร็จแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะผมก็ไปตรวจเช็คมาอีก4โรงพยาบาลค่ะเหมือนกันหมดเลยสรุปคือผมเป็นจริงๆตอนแรกที่ผมฟังเนี่ยคือผมจิตผมหลุดเลยเฮ้ยเราจะเป็นยังไงมั้ยเราจะเดินไปแล้วเราเลยตายหรือเปล่าแล้วมันก็มีข่าวมาตลอดในช่วงนั้นมีอาจารย์ท่านนึงทําอาหารอยู่ก็ร่วงหน้าฟาดเตานักฟุตบอลเตะบอลอยู่วิ่งไปก็สลบคือแบบมันจะมีแต่เรื่องโรคหัวใจมาเราก็เลยแบบมันอยู่กับความเครียดจนน้ําหนักเนี่ยลด10โลเลยนะครับแล้วผมก็ไม่บอกคุณแม่นะไม่บอกที่บ้านแล้วก็ไม่บอกใครเลยทําไมเพราะว่าผมกลัวว่าขนาดผมอ่ะยังจิตหลุดขนาดนี้แล้วคนที่เป็นแม่เขารักผมมากกว่าชีวิตผมเองอีกอ่ะเขาน่าจะหลุดมากกว่าผมพอบอกเขาแล้วเป็นไงเราก็บอกว่าแม่ฟิล์มมีอะไรจะบอกฟิล์มโรคหัวใจนะรั่วขั้นสุดท้ายเลยแม่เท่านั้นแหละร้องไห้แบบกินกงกินข้าวร้องไห้ตื่นมากินข้าวร้องไห้ร้องไห้เจอกันร้องไห้อยู่งั้นอ่ะพี่ประมาณเกือบเดือนนึงแต่กว่าเราจะฟื้นฟูสภาพจิตใจกันได้ก็3เดือนอัพขึ้นไปแต่มันจะกลับไปกลัวอีกก็คือเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าผมก็เริ่มเข้าไปทำคอร์สกายภาพแล้วแล้วเริ่มฟังข้อมูลที่เป็นความจริงจากคุณหมอละคุณหมอบอกมาผมก็แบบโอ้โหแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ไหมครับที่ผมจะตายคุณหมอบอกเลยครับว่ามีเปอร์เซ็นต์1%ผมก็แบบโอ้โห
คือคนเรามันต้องมีความหวังอะนะความหวังอยู่ที่ 99% แต่ความที่เตรียมตัวเตรียมใจ 1% ได้เตรียมไหมก็เตรียมครับเตรียมตั้งแต่รู้วันแรกเลยเตรียมนี่คือแบบรีบแบบมองว่าเฮ้ยธุรกิจไหนที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เขาเลี้ยงเขาได้อะไรเงี้ยเริ่มเปลี่ยนการลงทุนเริ่มถ่ายโอนบางอย่างไปให้คนที่จะดูแลคนรุ่นหลังต่อไปสิ่งหนึ่งที่ได้ยินมาคือฟิล์มเป็นคนรู้จักวางแผนเรื่องเงินและใช้เงินอย่างมีเหตุมีผลมากแม้กระทั่งค่าผ่าตัด คุณคะเริ่มต้นมาที่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่คะตอนแรกเนี่ยผมศึกษาก่อนว่าเทคโนโลยีทางด้านหัวใจเนี่ยที่ไหนดีสุดผมก็ไปรู้ว่าที่อเมริกาเนี่ยเจริญทางด้านของนวัตกรรมมากที่สุดแล้วก็ผมก็บอกว่าเอาที่นี่แหละนวัตกรรมการผ่าตัดเป็นยังไงใช้หุ่นยนต์ครับไม่มีคนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนหลอดน้ำเนี่ยครับ2 หลอดเสียบเข้าไปที่หัวใจแล้วมันทำให้เสร็จเลย2 วันเดินออกมาใช้ชีวิตได้เลยบอกว่าที่นี่แหละเลือกเลยแค่ค่าผ่าตัดนะไม่รวมค่านอนโรงพยาบาลไม่รู้ว่าจะนอนกี่วัน10 ล้านพักความสนุกกับฟิล์มรัฐภูมินะคะแม่จะพาไปพบกับไอเทมดีๆที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตของทุกๆคนค่ะไปพบกันค่ะ All New Isuzu Mew X สัมผัสใหม่แห่งความหรูหรากับดีไซน์ที่โดดเด่นมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมระบบเครื่องเสียงได้เพียงปลายนิ้วเพลิดเพลินในทุกการเดินทางด้วยระบบความบันเทิงแบบจัดเต็มหรูหราด้วยดีไซน์บอดหนังที่มาพร้อมเทคโนโลยีคู่แม็กไม่อมความร้อนแม้จอดตากแดดเป็นเวลานานให้ All New Isuzu Mew X ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตคุณสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเครื่องสำอาง PSC เปลี่ยนคุณให้สวยผมก็บอกว่าเอาที่นี่แหละเลือกเลยด้วยราคา10 ล้านผมก็เลยส่งอีเมลกลับไปทันทีเลยครับว่าอย่างนั้นผมติดงานเดี๋ยวค่อยไปเอาไปนี่แค่ค่าผ่าตัดนะยังไม่รวมค่านอนโรงพยาบาลก็เลยเอากลับมาแล้วก็หาโรงพยาบาลไทยต้องบอกว่าโรงพยาบาลไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่ากลางอกเลือดกระดูกกลางแล้วแหวกแล้วถึงจะเอามือเข้าไปทำที่หัวใจได้แต่โชคดีครับแบบได้อาจารย์ที่เก่งมากอาจารย์ท่านเนี้ยเรียนเกี่ยวกับการผ่าแผลเล็กมาพอดี4 เซนครับความใหญ่ดีกว่ากลางอกแล้วก็สอดเข้าไปทางด้านขวาเราเรียนถามคุณหมอไหมคะว่าค่าใช้จ่ายจะกรุณาสักเท่าไหร่อ๋อก็ปกติก็คือตามเบ็ดอยู่แล้วครับก็ต้องล้านต้นอยู่แล้วครับคุณจ่ายแค่10 กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะคะจาก 100% 10 ล้านคุณโชคดีมากจริงๆแล้วอ่ะหมอไทยก็เก่งเท่ากับหมอที่อเมริกาแต่ว่ามันก็จะมีแพทย์ทางเลือกแฟนคลับเขาให้ช้อยแพทย์ทางเลือกคุณไหมอ๋อมาสารพัดช้อยเลยครับหมอไทยหมอผียาผีบอกหมอนวดอู้สารพัดหมอแล้วคุณไปลองยาลองอะไรลองหมอครับผมยาผีบอกก่อนเลยวัดดังอีกไม่รู้เรื่องเลยขำก่อนแหละยาผีบอกวัดดังเขาบอกแก้เคล็ดทุกอย่างหายหัวใจรั่วมาแล้วหลายร้อยลายปิดทุกลายปิดฝาโลงหรือว่าปิดอะไรผมลืมถามว่าปิดอะไรผมก็แบบมันขนาดเลยเหรอขนาดจันก็เชื่อก็เลยให้แม่ทำข้อแรกคือเอาปู40 ตัวต้องไปปูนาเท่านั้นข้อที่2คือต้องหาน้ำผึ้งเดือน5ข้อที่3คือให้แม่เนี่ยท่องชินบัญชรตอนปั้นยาลูกกรปวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะปั้นยาลูกกรเสร็จประมาณ100 กว่าเม็ดแม่ปั้นไปอยู่สัปดาห์กว่าไม่ต้องทำอาหารปั้นแบบปั้นเยอะจริงๆพอเสร็จปุ๊บอาผมก็ลองดูรสชาติเป็นไงคะโอ้ทั้งเค็มทั้งแข็งมันเหมือนเราเคี้ยวทรายอะครับพี่คุณก็เชื่อเหมือนกันนะก็เชื่อผมก็เลยไปตรวจดูรั่วเหมือนเดิมอันนี้ขั้นแรกขั้นที่2ก็พาไปนวดแกก็มาเลยนวดผมก็นอนหมอผู้ชายแกกดไปเท่านั้นแหละผมแทบลุกมาต่อยอยู่กับหมอแกทิ่มเข้าไปทีแรกเนี่ยเหมือนเอามาพาดผมก็แบบเอ้ยเดี๋ยวผมว่าผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมรอผ่าตัดดีกว่าแต่เร็วๆนี้ต้องผ่าอะไรไหมต้องผ่าใหญ่สิงหานี้รวบรัดคือมาตรวจเมื่อที่แล้วลิ้นหัวใจเนี่ยมันจะรั่วมาอีกฝั่งนึงแล้วคือจากข้างซ้ายนะมันกลายเป็นเหมือนขวามทำงานหนักมากอะขวาเริ่มมีนิดๆแล้วเริ่มมีการอ่อนแรงนิดๆแล้วแล้วหัวใจเริ่มพองโตแล้วหมอเลยว่าฟิล์มรอไม่ไหวแล้วก็เลยล็อกคิวสิงหานี้คือถึงทุกวันนี้คุณยังต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นจากตัวแต่ย้อนกลับไปถึงตอนที่เราสู้ก่อนที่จะเป็นฟิล์มรัฐภูมิที่คนทั้งประเทศเนี่ยกีดการ์ดจนห้างแตกเนี่ยย้อนกลับไปเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างคือมันเริ่มต้นจากที่ผมเนี่ยก็
เหมือนใช้ชีวิตเหมือนเด็กที่เข้าวงการทั่วไปก็คือจะต้องมีแมวมองมามองก่อนสมัยก่อนมันไม่มีพวกช่องทางออนไลน์อะไรเลยก็เลยมีแมวมองมันก็ต้องเดินทำห้างแล้วก็เดินไปเจอแมวมองซึ่งแมวมองนี้เป็นใครไปไม่ได้ในยุคนั้นครับนอกจากพี่พจน์อานนท์แกก็มาฝากผมที่แกมมี่ค่ะแล้วผมก็ถือว่าโชคดีครับได้พึ่งความสามารถเพื่อนก็คือคุณเป๊กกฤตโชคคือตอนที่พจน์พามาฝากที่แกมมี่เนี่ยครับเขากำลังมีโปรเจกต์ทำบอยแบนด์3คนที่ต้องขอบคุณเป๊กว่าเหมือนเราพึ่งเขาคือเราไม่มีความพร้อมอะไรเลยเราเป็นแค่แบบเด็กเรียนทั่วไปอะไรเงี้ยแต่คนนั้นอ่ะโอ้โหเขาร้องเพลงเพราะมากเขาเก่งเขาเพียบพร้อมเป็นนักร้องมากอะไรเงี้ยมี3คนเป๊กจะร้องเราก็แค่ฮ่าอยู่อ่ะคือแบบน่ารันทดชีวิตมากคือแต่ว่าเราก็ฮ่าอีกคนคือยุคหลังอีกคนนึงชื่อแบงค์ครับกลุ่มบอยแบนด์ของคุณชื่อว่า G Boy 4ดังมากคือแบบผมจำได้นะว่าผมเข้ามาที่ตึกแกมมี่เนี่ยโอ้โหแฟนๆนี่เต็มตึกจนผมงงว่าเฮ้ยเขามารอใครมารอเราผมก็แบบเฮ้ยเหรอแบบดีใจเสร็จแล้วก็เลยทำเพลง2ออกมาทางค่ายก็เลยบอกว่าถ่าย MV แล้วเดี๋ยวมีเพลงตัวเองแต่ก็มาเจอปัญหาตรงที่ว่าวันที่นัดถ่าย MV ก็คือเพื่อนหายไปคนนึงผมก็รอกับเป๊กกันอยู่2คนก็ถามเป๊กทำไมแบงค์ไม่มาอีกอะไรเงี้ยจนมารู้ตอนช่วงสายๆว่าเสียแล้วก็เลยต้องพับโปรเจกต์ลงพอพับโปรเจกต์ลงเสร็จทางแกมมี่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นนะต้องจริงจังกันนะฟิล์มต้องเรียนร้องเรียนเต้นอีก2ปีแล้วก็เดี๋ยวออกคู่เลยแต่พอดีตอนนั้นเนี่ยพี่พจน์ก็บอกว่ารอไม่ไหวก็พาไปหาฮีฮออาร์เอสก็บอกเฮ้ยเป๊กขอโทษนะอะไรเงี้ยคือแบบพี่พจน์ให้ไปอาร์เอสว่าอะไรเงี้ยเป๊กว่าไงสนับสนุนโดยประสบการณ์บำรุงผิวที่คุณก็สัมผัสได้ Minus 20โซยูมากส่งตรงถึงไทยไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีก็บอกให้เป๊กขอโทษนะอะไรเงี้ยคือแบบพี่พจน์ให้ไป IS ว่าอะไรเงี้ยเป๊กว่าไงก็โกรธนะก็โกรธก็ฉันก็โกรธนะไปเฉยเลยอ่ะมันเหมือนว่าถ้าเกิดผมไปอ่ะเขาก็เคว้งเลยไงผมก็เสียใจนะแต่ผมก็ทำไงได้คือก็เขาให้เราไปอย่างนั้นอ่ะเราเป็นอยู่ในการตัดสินใจของผู้ใหญ่เราเป็นเด็กมีสังกัดอะไรเงี้ยทุกวันนี้คุยกับเป๊กไหมเจอกันล่าสุดน่าจะหลายปีที่แล้วก็บอกเขาว่าเอ้ยคิดถึงนะอะไรเงี้ยเพราะผมโตมาเขาแคสงานมาด้วยกันถ่ายโฆษณามาด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันมาตลอดคือรักกันมากแล้วก็ผมก็จะพูดคุยกันตลอดแต่ผมก็ไม่อยากออกอ่ะแต่ว่ามันต้องออกมันต้องไปแต่ว่าเนื่องด้วย RS เนี่ยเป็นการทำงานที่ไวต้องทันกับตลาดมากๆพอไปถึงปุ๊บเนี่ยจับถ่ายโฆษณา Honda ที่เลเน่กับพี่อ้ําแล้วคืองานแน่นเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนงานแน่นมากคุณมาถึงคุณถ่ายโฆษณากับซุปตาเลยแล้วมีงานรอคุณเดี๋ยวอันนี้คือต้องแบบโอ้แบบมีวันนี้ได้เพราะเฮียจริงๆครับแล้วเขาก็ถามว่าชอบร้องชอบเต้นมั้ยผมบอกว่าผมเต้นไม่เป็นร้องก็ร้องไม่ค่อยเก่งอย่างงั้นไปร้องไปเต้นเลยผมก็งงเขาก็จับโอ้ไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนไปด้วยและทำไปด้วยนะครับเรียนบุคลิกแบบนี้เรียนพูดจาเรียนหมดมันก็จะมีหมดครับแบบหยิบแก้วน้ำมาทำงานให้มันดูดีครับหยิบคือประมาณก็หยิบให้มันดูดีหน่อยเลยครับที่ไม่ใช่หยิบมาปุ๊บซดโซ่ คือมันก็ต้องมีความแบบเป็น มีความเป็นมารยาทนิดนึงยืนมองก่อนมองให้กินอะไรเงี้ยอยู่บนเวทีผายมือเขาก็จะมีชื่อท่านะอะไรนะหวานข้าวอะไรก็คือแบบจับไมค์ไหวมืออกต้องแบบยืดตลอดเวลาสมาร์ทมองคนก็ต้องมองจิกยิ้มอะไรเงี้ยครับจนอัลบั้มมันคลอดออกมาตอนผมฟังตอนแรกผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบอะเพลงอะไรวะเพลงอะไรเอาความจริงคุณพูดว่าเพลงบ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่คุณพูดว่าประมาณนี้แล้วเพลงออกมาต้องบอกว่าดังมากดังจนผมไม่คาดคิดเลยและหลังจากที่ในใจคิดว่าเพลงอะไรวะมันดังจริงจริงดังจนแบบงงอะงงว่าดังจริงห้างต้องแตกอันนี้แตกจนถูกด่าเลยพ่อค้าแม่ค้านี่ด่าแบบไปไหนนี่ด่าหมดเลยว่าอย่าเอาไอ้นี่มานะอย่างนี้เลยทำไมอะคือพวกบูธขายของเนี่ยคือเขาเรียกว่าขายไม่ได้พังพินาศแบบเรียงกันห้างอัศจรรย์เนี่ยขึ้นไปจนอัศจรรย์เนี่ยถล่มลงมาเลยอัศจรรย์ถล่มลงมาคือมันเป็นฟิลแบบนั้นอ่ะเดินไม่ได้จริงเดินแล้วมันพังหมดเลยอ่ะเราได้ถูกคุกคามลวนลามอะไรบ้างไหมโอ้สารพัดถูกจับเป้าถูกจับก้นแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ได้เจอกันหรือว่าได้เก็บอะไรบางอย่างของกันและกันอ่ะเก็บอะไรบางอย่างของกันและกันคือเข้าใจเขาเลยนะว่าเขาต้องล้วงต้องควักให้เต็มที่อ่ะเขาไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่คุณจะไปเก็บไข่ของเขามาเนี่ยมันต่างกันมากกับยุคนี้อ่ะคิดถึงบรรยากาศของการแบบมาลุมมาตุ้มถูกแบบเชิดชูไหมทุกวันนี้คิดถึงบรรยากาศอย่างนั้นไหมผมก็คิดถึงนะว่ามันมีความสุขมากจริงๆอ่ะมันอยากกลับมาทำเพลงไหม
อยากกลับมาทำเพลงอยู่แล้วครับอยากทำกับเป๊กไหมเอออยากทำนะอยากทำครับอยากทำอยากทำกับเป๊กไหมเคยคุยกับเป๊กไหมว่าทำเพลงกันไหมอะไรเงี้ยยังไม่เคยคุยถึงตอนนั้นอ่ะคือเราเจอกันเราก็มีแต่ความคิดถึงให้กันนะแล้วก็มันคิดถึงจริงๆอ่ะมันโตมาด้วยกันอ่ะแล้วก็มันอยู่ด้วยกันมานานนะครับมันจะต้องเกิดปรากฏการณ์ฟ้าถล่มดินทลายไปอีกรอบนึงแน่ๆเลยครับครับครับก็เดี๋ยวลองดูครับลองดูวันนี้แบบอยากคุยต่ออีกอ่ะคือฟิล์มมันคงคุยสนุกมากแล้วความเป็นซุปตาร์ในแบบที่ถูกหล่อหลอมมาด้วยกฎระเบียบต่างๆมันพอมันรวมเป็นตัวเขาแล้วมันทำให้ความน่ารังเขาไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณฟิล์มและทูมากขอบคุณมากครับคุยกับผู้ชายทีไรหิวทุกทีเลย หาข้าวกินกันนิดนึงวันนี้แม่พามาที่ภัตตาคารบูลเลฟเฟนสาทรใต้นะคะติดกับ BTS สุรศักดิ์มาง่ายๆแล้วอาหารของเขารสหรูวิจิตรทุกอย่างเลยวันนี้เมนูของเราคือแซงว่ากุ้งแชบวยปลาดุกฟูตับห่านซอสมะขามมะม่วงน้ำดอกไม้ต้มข่าเนื้อปูในลูกมะพร้าวแกะกะเพราคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนค่ะจัดจ้านในย่านนี้ทีเดียวเครื่องถึงมากโอ้โหเป็นบุญปากทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะไปพบกับเหยี่ยวข่าวสาวที่กำความลับของฟิล์มรัฐภูมิและจะมาเมากับเราไปพบกับเธอเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่โตมากับ RS นะคะพูดจริงๆแล้วเอิร์กจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับซุปเปอร์สตาร์คนนี้แน่ๆเลยฟิล์มรัตภูมิตอนอยู่ไอเอสเจอเขาไหมอุ้ยเจอค่ะผู้ชายอะไรหล่อมากคือแบบหุ่นดีหน้าตาแบบน่ารักแล้วเหมือนกับเขาเป็นคนมีความนอบน้อมอ่ะแล้วเขาสนิทกับพี่พศอานนท์ด้วยแต่เขาไม่ยอมสนิทกับเราเขาไม่กล้าสนิทกับคุณเอิร์กค่ะเพราะว่าเอิร์กอ่ะใช้แต่ของแพงๆใครกล้าสนิทด้วยอ่ะเอ้ยไม่ขนาดนั้นเอิร์กไม่ได้เลือกของที่ราคาพี่คิมเอิร์กเลือกของที่คุณภาพเพราะเอิร์กก็มองว่าบางครั้งของที่คุณภาพดีอาจไม่จำเป็นต้องแพงมันใช้แล้วเนี่ยเป็นคุณภาพที่เราพึงพอใจไหมโดยเฉพาะกับหน้าต้องบอกว่าพออายุมันเพิ่มมากขึ้นพี่คิมเป็นผู้หญิงเออว่าพี่คิมเข้าใจดีปัญหามันมาอย่างผิวอย่างเงี้ยมาเลยนะแห้งมาเลยเออใช่ผิวเราเนาะพอแห้งปุ๊บอะรูขุมขนมันจะกว้างแล้วพอรูขุมขนกว้างปุ๊บพอกร้านปุ๊บเหี่ยวมาไงอันนี้น่ากลัวสุดๆเลยเหี่ยวดูจากรูปเลยพี่คิมนั่นคือหน้าเรานะไม่ได้โดนของแต่ว่ามันเคยมีปัญหาแบบนั้นจริงๆคือดูเส้นที่หน้าผากเนี่ยคือยังไม่ต้องเลิกหน้าผากกับมันมาเป็นเส้นแล้วก็อย่างตีนกาไม่ต้องพูดถึงยาวไปจนถึงนี่ตีนผมเลยหรือว่าพวกร่องจมูกมันก็ยาวมาจนถึงแบบมุมปากอะไรพวกนี้หน้าเนื้อมันตกมันหย่อนคล้อยฝ้ากระจากแดดจุดด่างดำหน้าไหม้หน้าหมองคือปัญหาทุกอย่างมันมาพร้อมกันจนมีโอกาสได้ลองกระปุกนี้ค่ะ -20 อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับสวยลืมอายุของพี่แอนซีเรียมนะซึ่งพี่แอนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อายุเล็กค่ะหน้าเด็กเด็กมากพี่แอนแนะนำตัวนี้เลยเพราะพี่แอนบอกว่าอันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงที่เข้าวัยเลข4เลข5เขาจะแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นสูตรโดยเฉพาะเพราะสารสกัดของเขา2ตัวนะคะที่มีประสิทธิภาพมากนั่นก็คือรกแกะจากออสเตรเลียแล้วก็สารสกัดจากทองคำมาแบบจับเป็นมีหน้ามันจะมีเกล็ดทองคำอยู่ข้างในเปิดกระปุกมานี่เห็นเป็นวิ้ง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 เลยซึ่งทั้งทองคำทั้งรกแกะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยช่วยในเรื่องของจุดด่างดำแล้วก็ช่วยในเรื่องของความหย่อนคล้อยแล้วก็ความแห้งของผิวดูชุ่มชื้นมากเลยชุ่มชื้นมากแต่ทาปุ๊บซึมเห็นไหมคะทาปุ๊บซึมไวตัวนี้มีความอ่อนโยมากเพียงพอที่จะสามารถทาบริเวณรอบดวงตาได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีสารประหลอดเอาแค่คืนแรกที่ใช้เอิ๊กเห็นการเปลี่ยนแปลงเอิ๊กรู้สึกเลยว่าผิวเอิ๊กเหมือนกันได้รับการเติมน้ำ มันชุ่มชื้นขึ้นพอผิวเราชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยก็แลดูจางลงรวมไปถึงความกระจ่างใสของใบหน้าเพราะทองคำช่วยในเรื่องความกระจ่างใสมันก็ทำให้ใบหน้าเราเนี่ยค่อยๆกระจ่างขึ้นไอ้พวกฝ้ากระจากแดดหรือจุดด่างดำก็ค่อยๆจางลงความหย่อนคล้อยของใบหน้าก็ค่อยๆกระชับขึ้นแลดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปิดแมสให้ดูนี่เห็นด้วยตาเปล่าจริงๆนะคือกระจ่างใสแล้วดูแบบดูนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็จุดด่างดำมันเบาบางมากอ่ะคือมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นแล้วจะบอกว่า
ผิวอะมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพอมันมีน้ำเข้าไปสู่ผิวแล้วเนี่ยคือกดแล้วยังมีเด้งกลับคืนมา อะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งนั่นมาจาก -20 เอิ๊กใช้ตัวนี้มา4ปีแล้วเอิ๊กอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองพิสูจน์ -20 แล้วคุณจะชอบเหมือนที่เอิ๊กชอบแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้มาเจอพี่คิมใช่ไหมแน่นอนโปรต้องพิเศษแน่ๆฟังดีๆนะคะ -20 เนี่ยวันนี้เอิ๊กจะให้ส่วนลดมากกว่า 70% กดเบอร์รอไว้เลย1577ค่ะแล้วไม่ใช่ลดอย่างเดียวนะแถมด้วยแล้วของแถมดีมากเป็นของแถมที่เอิ๊กรักมากเอิ๊กชอบมากแต่สิทธิพิเศษนี้ทั้งลดทั้งแถมขนาดนี้เอิ๊กให้แค่50สายเท่านั้นฟังดีๆนะคุณผู้ชมค่ะปกติ -21 กระปุกเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 2,990 แต่วันนี้เอิ๊กให้แบบนี้คือคุณซื้อ1เอิ๊กฟรีไปอีก2แบบ3กระปุกแบบนี้เลยเต็มๆนะและยังไม่หมดนะสิ่งที่จะให้ฟรีอีกอย่างเอิ๊กชอบมากอันนี้กระเป๋าอุ๊ยให้กระเป๋าเป็นกระเป๋าที่ดูดีมากดูหรูมากแล้วเอิ้งเนี่ยเก็บไว้ติดรถเลยนะเพราะใส่ของได้จุมากคุณผู้ชมใบนี้เนี่ยเพิ่งออกเป็นครั้งแรกสีนี้สีใหม่นะแล้วมาแจกในเฉพาะในรายการนี้เป็นรายการแรกเลยใบนี้ให้คุณไปฟรีอีก1ใบค่ะทั้งหมดนี่ 2,990 ไม่ต้องจ่ายค่าส่งอีกแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วโทรตอนนี้คุณได้สิทธิ์ทันทีอาจจะยังไม่สะดวกจ่ายเงินยังไม่ต้องจ่ายเอาสิทธิ์นี้ไปก่อนอย่าลืม1577หรือ LINE @-20 นะคะทุกปัญหาผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิววัยเลข4วัยเลข5เนี่ยเอิร์กเจอมาหมดแล้วคนนี้ก็คุณแม่ลูก1อายุเลข5นิโคลเขาก็จะมีพวกจุดด่างดำ มีพวกแบบฝ้ากระจากแดดมีริ้วรอยแต่พอใช้ -20 คือนิโคลก็หน้าแบบในรูปเลยนะคุณผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอีกคนนึงคนนี้ตัวแม่คนนี้วัยทองและ55พี่เอชุติมาหนักกว่าเอิร์กอีกแต่เชื่อไหมพี่เอใช้ -20 เอาอยู่อ่ะพี่เอแลดูสาวแลดูอ่อนเยาว์แลดูดีขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะอ่ะอย่าลืม1577หรือ LINE @-20 นะคะ50สายวันนี้คุณจะได้ไปทั้งหมด4ชิ้นนี้ในราคา 2,990 บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวก่อน50สายตอนนี้ไปหมดแล้วค่ะคุณต้องให้พี่อีกถ้าไม่หมดแล้วจริงระหว่างพูดเนี่ยมันรันเข้ามาเรียกว่าแบบสายไหม้ดีกว่าเอางี้ถ้าพี่คิมขอเอิ๊กเพิ่มให้แบบนี้เลยไม่จำกัดสายดีไหมขอจำกัดเวลา5นาทีแต่ไม่จำกัดสายคุณผู้ชมคะเอิ๊กจำเวลาเลยนะนี่เวลาเดินแล้ว เวลาเดินแล้วนะคะ1577หรือ LINE @-20 นะคะวันนี้จองก่อนได้ก่อนนะเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆพี่คิม6เดือนแล้วเฉลี่ยต่อวันเท่าไหร่รู้เปล่า16บาทถูกกว่าน้ำมัน1ลิตรอีกอะ 5นาทีแต่ไม่จำกัดสายเพราะฉะนั้นค่ะโทรด่วน1577นะคะหรือทักไลน์มาค่ะ @-20 2,990 วันนี้เอาไปเลยเอิ๊กให้ครีม3นะแล้วก็ให้กระเป๋าสวยๆใบนี้ไปอีก1ใบหมดนี่ 2,990 ถ้าคุณผู้ชมยังลังเลวันนี้ถ้าใครใช้แล้วแพ้เอิ๊กคืนเงินให้เลยโอ้โหเพราะฉะนั้น1577หรือ LINE @-20 ค่ะตายแล้วค่ะคุณ5นาทีมันรันไปเรื่อยๆนะคะเวลายังเหลือยังเหลือ4นาทีเกือบ4นาทีโทรได้ค่ะ1577นะคะหรือ LINE @-20หมดนี่ 2,990 บาท3กระปุกรีบๆมาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์กมากค่ะขอบคุณพี่คิมค่ะคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าฟิล์มรัฐภูมิได้ออกอัลบั้มบอยแบนด์กับใครบ้างทราบคำตอบแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะของรางวัลคือหมอนรองหลังเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะสัปดาห์หน้าแม่จะพาไปเมาส์กับใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ My Channel Official ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะไอตอนแม่ทำเนี่ยผมเนี่ยคัดค้านตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าผมสงสารปูไอปูที่เอามา40ตัวมันเป็นปูเป็นๆผมก็แบบแม่เดี๋ยวก่อนผมว่าให้หัวใจผมรั่วต่อไปไหมผมก็เลยเอาไปปล่อยแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยไปสั่งที่มันตายออกมาคุณรู้จักไหมว่าจริงๆแล้วคือน้ำพริกน้ำปูนะคะแต่นี่มันตำกระดองไปด้วยอ่ะใช่เขาตำกระดองด้วยค่ะน้ำพริกน้ำปูค่ะอันนี้แม่อาจจะตำไม่ละเอียด